เมืองไทยได้คิวปะทะนักรบหวังคืนฟอร์มหลังจากแพ้นาบินเมืองไทยได้โอกาสคืนสังเวียนอีกครั้งครับในวันที่5เมษายนนี้โดยมีคิวซัดกับนักรบแฟร์เทคซึ่งฟอร์มของทั้งคู่ค่อนข้างที่จะสวนทางกันครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่เคยแพ้ให้กับนาบินอานานนักชกเสาโทรเลขครับแต่ทางด้านนักรบจะดีกว่าหน่อยเพราะว่าได้โอกาสในการกู้ฟอร์มมาแล้วครับ2ไฟล่าสุดชนะรวดเด็ดดวงเล็กหรือเพชรทองหล่อเนี่ยก็เอานักรบไม่อยู่ครับในตอนนี้ส่วนทางด้านของเมืองไทยยังหาชัยไม่เจอครับหลังจากที่แพ้นาบินอานานไปแบบหมดสภาพก็เก็บตัวซุ่มซ้อมอย่างขมักขม้นในค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเพื่อที่จะทำฟอร์มกลับมาชนะอีกครั้งและต้องการที่จะชนะแบบต่อเนื่องครับเพื่อที่จะติดแรงกิ้งในการไต่บัลลังก์แชมป์แต่ทางด้านนักรบในไฟนี้ก็คงไม่ยอมให้เมืองไทยชนะได้ง่ายๆครับเพราะเจ้าตัวเองก็หวังที่จะได้สัญญาเข้าไปชกในวันใหญ่เช่นกันงานนี้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็พร้อมที่จะทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะได้มาซึ่งคำว่าชัยชนะครับถ้าพูดถึงเรื่องแรงจูงใจและความกระหายแล้วมันชักจะเอ็นเอียงมาทางด้านของนักรบครับที่ยังไม่เคยได้สัญญาที่มีมูลค่าเงินก้อนโตเลยครับแตกต่างกับเมืองไทยที่เคยได้โอกาสไปโลดแล่นแล้วถ้าดูฟอร์มการชกที่ผ่านมานับแค่ในรายการวันเปอร์เซ็นต์การชนะของนักรบค่อนข้างที่จะดีกว่าเมืองไทยมากครับสามารถชนะต่อเนื่องได้ถึง4ไฟต์ถ้าไม่พลาดแพ้นาบินอานานเนี่ยมีหวังได้ไปชกในวันใหญ่แล้วครับส่วนเมืองไทยไม่เคยชนะต่อเนื่องถึง4ครั้งเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมืองไทยยังไม่ถึงฝันสักทีครับแถม3ไฟต์หลังสุดแพ้มาถึง2งานนี้ไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจจะยังแกร่งเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าครับถ้าชกแบบกล้าๆกลัวๆแพ้เนี่ยมีหวังว่าจะเข้าทางปืนของนักรบแน่ๆแหละครับการที่เราอยากที่จะชนะมากเกินไปมันอาจทำให้เกิดความประมาทก็เป็นไปได้ครับเราคงต้องมาลุ้นมาดูกันว่าถ้าถึงวันแข่งแล้วเมืองไทยจะทำได้ดีหรือนิ่งแค่ไหนในวันนั้นครับแต่ผมบอกเลยว่าไฟนี้มันระดับ5ดาวแน่ครับเพราะทั้งคู่เป็นมวยบู๊ลุยแหลกแหกเวทีครับไม่มีใครยอมใครครับเป็นมวยดุดันทั้งคู่แต่ถ้าในเรื่องของความหนักของอาวุธเนี่ยมันก็เอียงมาทางนักรบอีกครั้งครับเพราะสถิติมันก็บ่งบอกชัดเจนได้ว่าอัตราการชนะการน็อกการปิดเกมของนักรบเนี่ยสูงถึง 50% ครับซึ่งแตกต่างกับเมืองไทยเป็นอย่างมากครับที่อัตราการปิดเกมมีแค่ 14% เท่านั้นครับซึ่งมันน้อยมากๆสำหรับนักกีฬาวันแต่สถิติก็ใช่ว่าจะบ่งบอกและชี้วัดผลแพ้ชนะได้ครับเพียงแต่ว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นว่าใครมีดีอย่างไรครับในไฟนี้ใครที่เสริมอาวุธมาหลากหลายกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ถ้าดูฟอร์มเมืองไทยจากที่ชกกับนาบินแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงไม่น้อยครับถึงแม้ว่าในเรื่องของหัวจิตหัวใจจะแกร่งเป็นหินอยู่แล้วมันก็คงไม่เพียงพอที่จะชนะครับเมืองไทยดูเหมือนไม่สามารถแก้สถานการณ์บนเวทีได้ก็รู้ว่านาบินตัวสูงครับแต่ก็พยายามที่จะต่อยหน้าสับศอกที่ปลายขาครับซึ่งมันก็ยากมากๆเพราะนาบินเองก็สูงเกือบ2เมตรครับหากเมืองไทยเล่นงานที่ท้องของนาบินมากกว่านี้เหมือนกับซูเปอร์เล็กครับผลการแข่งขันก็อาจไม่เป็นอย่างนี้ครับแต่ตอนที่นักรบเจอกับนาบินก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับผิดเพียงแต่ว่านักรบได้โอกาสในการกลับมาแก้มือคืนฟอร์มแต่เมืองไทยครับนี่จะเป็นไฟล์แรกที่เจ้าตัวกลับมาชกอีกครั้งหลังจากที่แพ้ไปครับเราคงต้องมาดูกันว่าเมืองไทยจะมีลูกที่เด็ดอื่นอีกหรือไม่ครับนอกจากศอกเราคงต้องมาลุ้นกันส่วนนักรบจะข้ามผ่านเมืองไทยไปคว้าตั๋ววันใหญ่ได้หรือไม่สนุกแน่ละครับงานนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฟล์นี้เมืองไทยปะทะนักรบก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ